นะครับเจอกันพาร์ทที่4นะครับนี่นะฮะหลังจากที่มาฟาร์มของนะจนเต็มหมดละก็เจอพ่อหนุ่มคนนี้นอนอยู่ใส่เกงสีเขียวแม่ร้ายจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฆ่าเขาที่หลังก็แล้วกันนะฮะผมเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยนะครับผมขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะฮะลูกเต้าเราใครมานอนถอดเสื้อถอดผ้าอยู่นะฮะกลางป่ากลางดงนะต้องจัดให้เขาสักหน่อยเอาเป็นว่ากว่าจะวิ่งถึงบ้านมันใช้เวลานานนะเดี๋ยวผมจะตัดตัดคลิปไปตอนเอาของไว้เสร็จแล้วแล้วกันนะฮะเอาละครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ผมได้เอาของไปเก็บมาแล้วนะฮะคราวนี้นะครับเราก็จะไปตามล่าหาตัวคนเร่ร่อนคนนั้นนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแต่ถ้าเป็นกรุ๊ปของผมนี่เขาจะใส่เสื้อผ้ากันหมดนะครับนี่น่าจะเป็นคนป่านะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ทางข้างหน้าเรานี่แหละครับป่าแถวนี้ผมว่าผมก็เดินแล้วบ่อยอุ๊ยเดี๋ยวแวะฟาร์มหินซะหน่อยนะฮะต่ออีกพิกแอคขุดช้านะครับแต่ได้ครั้งหนึ่งก็เยอะเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเมาส์ผมเหมือนถ่านจะหมดนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะนอนอยู่แถวข้างหน้าเนี่ยครับเห็นนะเอ๊ะผมชักจะเริ่มหลงทิศแล้วเจอเขาแล้วครับแหมนอนเลยผมก็เดี๋ยวนะกลัวยุงจะกัดเขานะครับครับอะไรเนี่ยวูดอะไรเนี่ยวูดเชลเตอร์นะครับครับซะหน่อยมันนอนตรงนี้ได้ไงเนี่ยนะฮะน่าสงสารมากโอ้ยไม่เห็นเลยได้แล้วครับโอเคเขานอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้โอเคคาประตูให้เขานะฮะเอาเป็นประตูไม้ธรรมดาแล้วกันสัตว์ป่าก็พอครับไม้ก็จะหมดแล้วที่ฟาร์มมาเมื่อกี้นี้นะฮะมันนอนกลางป่าคนเดียวนี้ได้ไงเนี่ยอันตรายโอ้อาวุธก็มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เสื้อผ้าก็ไม่ใส โอเคครับขาประตูเอ้าแล้วเขาจะออกยังไงอ่ะตายละเอาเมาส์ค้างอีกเปิดถ้าเปิดทิ้งไว้หมาป่าก็จะเข้ามากินเขาได้นะฮะถ้าปิดนี่เขาออกไม่ได้แน่ๆเปิดปิด
เปิดปิดเอาไงดีงั้นก็พาเขาไปหาทางสว่างแล้วกันครับเราจะฆ่าเขาอย่างเงียบๆนะฮะสักอะไรมาครับโอ้แม่เจ้าขอแล้วกันนะฮะมียาต้านรังสงต้านรังสีแสดงว่าไปบู๊กับซอมบี้มาแน่เลยเนี่ยใจจริงก็ไม่อยากจะทำแบบนี้หรอกครับนะฮะมันเป็นบาปนะครับการทำร้ายผู้อื่นนะฮะแต่ถ้ากูไม่ฆ่ามึงเนี่ยมึงก็จะกลับมามึงก็จะมาถล่มบ้านกูไงครับนะฮะอ๋อโอเคก็ถือว่าจบอย่างสวยงามโอเคครับเราก็ทำภารกิจช่วยเหลือผู้ได้ร่องกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปค่อนนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะเจอกันใหม่ตอนหน้า